ภอแม่พริกนะน้ำท่วมหมดมากลำปางเนี่ยน้ำพุ่งกระเบอตั้งแต่อำเภอเกาะคาเสริมงามเกาะคาเมืองสงขลาเทินก็จะมาลงจุดที่ต่ำที่สุดของจังหวัดลำปางอำเภอแม่พริกแม่น้ำวันลงไหมนะอำเภอแม่พริกเนี่ยจะเป็นจุดรวมน้ำทั้งหมดของต้นน้ำวังหลังจากนี้ก็จะไปเข้าตากนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้องสั่งการสารการไปยังผู้ว่าการผู้ว่าการจังหวัดตากให้เตรียมแผนรองรับนะครับเพราะการตากมันจะไหลสู่นะครับภาคเหนือตอนล่างมันจะรวมไปเจ้าพญาลิงวังยมนาถตอนนี้ก็จะไปรวมเจ้าพญาปัญหาในเวลานี้แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านจากน้องชาวจังหวัดสมุทรสาครที่เรานัดหมายกันไว้